ตัวโปรแกรมจะมีชื่อว่า Free MP3 Cutter นะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีรูปกรรไกรอยู่นะครับตามรูปเลยสามารถโหลดฟรีได้จาก Google นะครับเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดฟรี MP3 Cutter นะครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วให้เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์เพลงที่เราต้องการตัดเป็นริงโทนนะครับลากเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็ลองฟังดูก่อนนะครับว่าเราต้องการตัดช่วงไหนเมื่อเราเลือกว่าเราต้องการตัดท่อนไหนได้แล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า Set Start ก็คือท่อนแรกที่เราต้องการตัดแล้วก็ปุ่ม Set End นะครับก็คือช่วงท้ายที่เราต้องการตัดนะครับตามรูปเมื่อเราได้ท่อนที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับตามรูปให้เราเซฟนะครับโดยไปที่มุมขวาล่างนะครับจะมีคำว่าSave Selection นะครับผมแล้วก็ทำการเซฟให้เรียบร้อยนะครับรอสักครู่นะครับผมเมื่อเซฟเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ ringtone นะครับเราก็ copy เอาไปใส่ในมือถือของเราได้เลยนะครับผม